สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับก็วันนี้มาอยู่กับการชาร์จแบตของโทรศัพท์เครื่องใหม่นะครับที่ไม่ใช่ของผมเองนะเป็นของทันพ่อนะครับก็เป็นรุ่น Sony Xperia XZ Premium นะก็คนที่สนับสนุนไม่มีนะครับก็มีแต่ซื้อทางท่านบิดาและมารดาเองนะครับก็วันนี้ก็จะมาทดสอบการชาร์จแบตของมันนะครับอันนี้ผมชาร์จเต็มไปแล้วนะแล้วก็วันนี้ก็เล่นจนเหลือ89นะถือว่าส่วนใหญ่จะเปลืองเพราะใช้จากหน้าจอนะครับเพราะว่าจอรุ่นนี้นะครับเป็น 4K นะฮะ 2160 พิกเซลและก็ดู YouTube ได้ขนาดนั้นนะ 2160 พิกเซลเรื่องของแบตเตอรี่นะครับให้มาอยู่ 3,230 มิลลิแอมป์นะครับก็ถือว่ากักพอสมควรนะครับปลั๊กควิกชาร์จก็ไปเอามาให้นะครับก็ต้องซื้อแยกเองนะครับซื้อแยกเองนะครับระหว่างชาร์จนะครับผมจะเปิดเครื่องเปิด Wi-Fi เปิดสัญญาณโทรศัพท์ทุกอย่างนะฮะแต่ว่าหน้าจอจะปิดเอาไว้นะฮะนั่นแหละแล้วก็โหมดสักครู่นะฮะโหมดนี้ฮะ Battery Care QNovo Charge นะฮะผมก็จะปิดเอาไว้เช่นกันนะโหมดประหยัดพลังงานโหมดสเตมิน่าอะไรผมจะปิดหมดนะฮะผมไม่เปิดอะไรเลยนะฮะก็ตามนี้นะครับใช้สำหรับการชาร์จก็เดี๋ยวเครื่องนี้ผมจะรีวิวทีหลังนะครับสีที่ได้มันเป็นสีซิลเวอร์นะฮะก็ปลั๊กชาร์จที่ใช้สักครู่นะฮะปลั๊กชาร์จที่ใช้นะฮะเป็นปลั๊กของ Sony เองนะฮะไม่เห็นเว้ยสักครู่โอเคเป็นปลั๊กของ Sony เองนะฮะปลั๊กนี้คือ UCH20 นะฮะเป็นปลั๊ก Non Quick Charge นะฮะ Non Quick Charge นะครับเอาพูดที่5โวลต์1500มิลลิแอมป์นะครับคือว่า 1.5A นั่นแหละก็ถ้าเกิดว่าจะซื้อปลั๊กที่มันเป็น Qualcomm Quick Charge ต้องเป็นรุ่นUCS12W นะครับรุ่นนั้นจะรองรับ Qualcomm Quick Charge แล้วก็มี Mediatek Pump Express 2.0 นะครับโอเคเดี๋ยวไปดูกันเลยนะครับว่ามันจะชาร์จนานสักเท่าไหร่นะไปTurn it on.
to turn it up.